สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The G Monster ครับในวันนี้ก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับตอนนี้ผมสั่งเสื้อกันฝนของ Monster Whoop นะครับจาก Shopee มานะครับผมก็อยากจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับว่าการจัดส่งแล้วก็การบรรจุของนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองไปชมพร้อมกันเลยนะกันนะครับผมก่อนอื่นที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง The G Master เอาไว้ให้ด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ไปรับชมกันเลยนะครับโดยส่วนรวมนะครับบรรจุมาในกล่องกระดาษนะครับก็ไม่บุบไม่เสียหายนะครับผมโอเคเรียบร้อยดีก็เดี๋ยวลองไปแกะดูข้างในแล้วกันนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเอาละก็มาเปิดมาดูนะครับด้านไหนเขาก็จะห่อที่ถุงกันกระแทกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมตัวนี้สั่งมาใน Shopee ได้ส่วนลดนะครับเหลืออยู่ที่ราคา946บาทนะครับผมเสื้อกันฝนสีเหลืองนะครับเสื้อกันฝนเรืองแสงนะครับสีเหลืองแล้วก็กางเกงสีดำนะครับผมโอเคห่อใส่ซองกันกระแทกนะครับมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็ลองมาเปิดดูเสื้อข้างในเลยแล้วกันครับผมครับผมขอไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาอะไรนะครับก็อยากแค่อยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าการสั่งเสื้อกันฝนนะครับช่วงนี้หน้าก็ใกล้จะถึงหน้าฝนแล้วนะครับก็สำหรับผมก็เป็นคนที่ขับทำอาชีพส่งอาหารนะครับเป็นไรเดอร์แก๊ปนะครับก็ใกล้จะถึงช่วงหน้าฝนแล้วก็ต้องหาเสื้อกันฝนดีๆมาช่วยในการทำงานให้สะดวกขึ้นนะครับผมก็เคยสั่งซื้อเสื้อกันฝนจากแก๊ปมาในราคา200กว่าบาทนะครับใช้ได้ไม่ถึงเดือนก็พังแล้วนะครับก็อันนี้ลองหาเสื้อกันฝนราคาแบบแพงๆหน่อยแล้วก็พอมียี่ห้อหน่อยก็ยี่ห้อโมเตอร์วูฟนะครับรู้ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมนะครับเนาะก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงหน่อยแล้วกันเนาะก็เลยตัดสินใจสั่งมาดูนะครับในราคา946บาทครับผมโอเคก็ไปแกะกันดูนะครับก็จะเป็นเสื้ออันนี้จะเป็นถุงนะครับนี่เขาก็จะให้ถุงมานะครับผมก็จะลองเอาถุงออกนะครับก็จะให้ถุงมาด้วยเลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็รอให้ดูกางเกงก่อนแล้วกันนะครับกางเกงมีที่รัดให้มันแน่นขึ้นนะครับโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวต้องลองใส่ดูนะครับว่ามันจะพอดีไหมอันนี้ผมสั่งไซส์ L มานะครับขนาดไซส์ L ก็โอเคกางเกงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูว่ามันจะใส่ได้ไหมรู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่ไปหน่อยนะก็ใหญ่นิดหน่อยแหละครับเวลาใส่กันฝนมันก็จะได้พอดีต่อไปก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อเป็นสีเหลืองเรืองแสงนะครับมีโลโก้โมโตวูฟนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับไซส์ L ผมสั่งมาเกินตัวหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับก็จะลองตั้งดีๆครับนะครับก็เสื้อโมโตวูฟนะครับสั่งจาก Shopee นะครับใน
น่าจะเป็นช็อปของ Butterwolf TH นะครับต้องไปลองใส่กันฝนดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะใช้ดีไหมด้านหลังก็จะเป็นที่เรืองแสงนะครับแถบเรืองแสงแล้วก็มีฮูดให้ด้วยครับตรงนี้จะเป็นฮูดกันหัวเปียกนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นของแท้แล้วนะครับผมหวังว่านะมีโลโก้ Motorwolf โอเคเดี๋ยวไปลองใส่ให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับผมนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับผมใส่ชุด Motorwolf นะครับเสื้อกันฝน Motorwolf นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็ค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะครับผมอันนี้ขนาดไซส์ L นะครับทุกคนใส่ขับรถก็น่าจะไม่อึดอัดอะไรเท่าไหร่เนาะก็ถ้าใส่ไซส์ M มาก็น่าจะอึดอัดกว่านี้นะครับก็โอเคไซส์ L เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมครับผมก็ลองใส่ฮูดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเวลาใส่ฮูดไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้ร้อนมากครับครับใส่ฮูดไปก็เป็นประมาณนี้ฮะใส่ขับรถส่งอาหารได้สบายนะนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองรีวิวตอนขับรถส่งอาหารดูแบบอีกทีนึงนะครับว่ามันจะใช้ได้ผลไหมนะครับก็รอติดตามการรีวิวในคลิปหน้านะครับผมก็คลิปนี้เป็นการรีวิวแกะกล่องจากกล่อง Motorwolf นะครับเสื้อกันฝน Motorwolf โอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับรีวิวแบบง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า It's a knock up It's a knock up No I put it on and I pop out I might go out winter with the top down I know when I get it it's on lockdown It's a knock up It's a knock up No I put it on and I pop outI might go out winter with the top down I know when I get it, it's on lockdown run it up Gotta do it for my brother now Understand, don't you try, it's way ain't none of them Ain't none of them Looking at me like I'm doing too much I ain't done enough Honey spin in that camouflage fatigue Tryna creep, yeah Blacked out shades, I prefer we don't speak, yeah Used to have the waves with the durag and the grease Now I'm really just a wave Getting wavy for the freaks, woo, sheesh It's a knockout, it's a knockout No, I put it on and I pop out I might go out winter with the top down I know when I get it, it's on lockdown It's a knockout, it's a knockout No, I put it on and I pop out